สว.กิตติศักดิ์ติดใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลลั่นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังว้าวุ่นแน่สว.กิตติศักดิ์ติดใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลลั่นถ้ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังว้าวุ่นแน่ฝากรัฐบาลชี้แจงให้ชัดระบุสนับสนุนเรื่องที่จะทำให้ประชาชนอิ่มท้องเมื่อเวลา 7:48 นวันที่11กันยายน2566ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่าตนได้ศึกษานโยบายที่รัฐบาลจะแถลงโดยสว.ได้เวลาอภิปราย5 ชั่วโมงคิดว่าไม่เพียงพอจึงไม่อภิปรายเพราะเห็นว่าเมื่อหารแล้วได้เวลาคนละ5 นาทีรายงานชื่อก็แทบหมดเวลาแล้วทำให้สว.หลายคนสละสิทธิ์จึงอยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าคิวได้อภิปรายสำหรับตนเอาใจช่วยเพราะเห็นว่าเราได้รัฐบาลใหม่และบ้านเมืองกำลังเดินไปด้วยดีสว.จะเป็นกำลังใจให้สว.กิตติศักดิ์ติดใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลลั่นถ้ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังว้าวุ่นแน่ฝากรัฐบาลชี้แจงให้ชัดนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าตนติดใจประเด็นเรื่องเงินดิจิทัลจึงอยากฝากรัฐบาลชี้แจงให้ชัดเจนและอยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แจกเป็นเงินสดแต่ไปเข้าระบบแอปพลิเคชันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่เชื่อว่าทั้งส.ส.และส.ว.ติดใจและต้องการคำตอบในประเด็นนี้ถ้ารัฐบาลชี้แจงได้ก็ไม่เป็นปัญหาตนสนับสนุนเรื่องที่จะทำให้ประชาชนอิ่มท้องและประโยชน์ตกกับประชาชนจริงๆแต่หากมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเชื่อว่าไม่นานจะว้าวุ่นแน่ผู้สื่อข่าวถามว่าบรรยากาศการแถลงนโยบายวันเดียวกันนี้จะเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่อาจจะดูเดือดอย่างไรก็ตามแม้ตนจะไม่ได้โหวตให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมาแล้วยินดีให้กำลังใจเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้เลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองนับไปแล้วกว่า 50% พบก้าวไกลคะแนนนำผลการเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองนับไปแล้วกว่า 50% ใช้เวลา1 ชั่วโมงชี้ชัดก้าวไกลนำหลายที่ด้านนายอำเภอแกลงเผยวันนี้ไม่พบปัญหาระหว่างการใช้สิทธิ์วันที่10กันยายน2566ทางนสการจรัสเอียดทองใสในอำเภอแกลงและยังเป็นประธานกกต.เขต3จังหวัดระยองซึ่งมีการเลือกตั้งซ่อมเผยว่าขณะนี้หน่วยเลือกตั้ง207หน่วยนับคะแนนแล้วไปแล้วกว่าครึ่งซึ่งผลคะแนนในขณะนี้นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์เบอร์1พรรคก้าวไกลยังมีคะแนนนำนบบัญญัติเจตนาจารย์เบอร์2จากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนการเลือกตั้งในวันนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาโดยนายพงศธรเผยว่าขณะนี้คะแนนที่นับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการตนเองมีคะแนนนำคู่แข่งอยู่ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนเองทั้งนี้ตนพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเขต3ต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง207หน่วยซึ่งนายพงศธรมีคะแนนนำอย่างมากโดยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วกว่า1 ชั่วโมงอนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาชี้เลือกมาปราบมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนอนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาไทยเศษชี้เลือกมาปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนเอามาช่วยตำรวจทำงานย้ำผ่านคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีวันที่10กันยายน2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรค
โดยเมื่อถามถึงนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่นายอนุทินกล่าวว่าคงไปกำหนดวันเสร็จไม่ได้แต่จะทำให้พวกเขารู้ว่าต่อไปจะทำอะไรรู้แก่อำนาจไม่ได้อีกสำหรับคำว่าผู้มีอิทธิพลมันมีนิยามอยู่เช่นหัวประมูลค้าประเวณีค้าน้ำมันเถื่อนเป็นต้นซึ่งจะนำมาพิจารณาด้วยส่วนกรณีที่เอานายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายชาดาก็มาช่วยกับตำรวจในการแก้ปัญหาเช่นกรณีกำนันนกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำนันสังกัดมหาดไทยซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้อาวุธซึ่งถือว่ามีการตอบสนองโดยนักข่าวได้ถามย้ำว่าการเอานายชาดามาแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือต้องมีใจที่จะกล้าชนกับคนพวกนี้ตนเชื่อว่านายชาดากล้าชนส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าให้นายชาดาตรวจสอบตัวเองก่อนนายอนุทินกล่าวว่าวาทกรรมก็ต้องเป็นแบบนี้แทนที่จะให้คนไปทำคุณประโยชน์กลับมาพูดแบบนี้ก็คงไม่ถูกนักคนมาเป็นรัฐมนตรีต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมฉะนั้นจึงไม่ควรพูดถึงว่านายชาดาเป็นอย่างไรเพราะแบบนี้มันเป็นการด้อยค่าเมื่อถามว่าจะแก้ปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าผู้มีอิทธิพลหากเป็นคนธรรมดาอิทธิพลก็มาจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปยอมเขาเราต้องทำให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ควรสมยอมต้องไม่ยอมรับผลประโยชน์จากคนพวกนี้เลยหากไปรับเงินทองทรัพย์สินก็เท่ากับเราไปยอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นถ้าตนมาอยู่ตรงนี้ส่วนที่รับผิดชอบอยู่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและตนต้องทำให้ได้ตนไม่ได้ขี่ม้าควบเป็นคาวบอยไปยิงแต่ตนบอกว่าประเทศนี้ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เรามีปลัดกระทรวงมีผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีนายอำเภอกลไกเหล่านี้เดินอยู่ถ้ารัฐมนตรีบอกว่ามีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วผู้ว่าคนไหนนายอำเภอคนไหนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผมก็รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรทั้งนี้นายอนุทินยังได้แสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายอำเภอในพื้นที่ที่เร่งรีบดำเนินการกรณีเหตุยิงตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งอย่างน้อยก็แสดงถึงความตื่นตัวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังได้มอบหมายให้ส.ส.ไปศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาลซึ่งส่วนไหนที่เป็นนโยบายของพรรคให้ช่วยกันอภิปรายสนับสนุนถึงเหตุผลของนโยบายและคอยช่วยชี้แจงกรณีหากมีความเข้าใจผิดในนโยบายของพรรคหรือพูดในทางเสียหายรวมถึงตัวรัฐมนตรีด้วยที่ในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนคงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าหากถูกพาดพิงท่านมีความประสงค์ให้รัฐมนตรีแต่ท่านช่วยชี้แจงหรือไม่